from the underworld coming from the undergroundโมชั่นกระดาษสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมกับชัดจะมานำเสนอโปรเจกต์ใหญ่ที่สุดแห่งปีของเราเลยนะครับก็จะเป็นเจ้า TT นะครับ TT MTM Mark II นะคันนี้คันสีดำของเรานะครับหลังจากที่เราทำการเซอร์วิสทางเทคนิคกันมาหมดแล้วตอนนี้รถอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากๆเลยเนาะเหมือนรถใหม่เลยเนาะใช่ขับดีมากลื่นเลยใช่เราก็จะทำการเริ่มติดตั้งของแต่งนะครับของแต่งมีอะไรบ้างข้างหลังนี้ทำไมมันเยอะไปหมดเลยชัดเยอะมากเลยเนี่ยล้อก่อนเลยอ่ะล้อดูเริ่มไล่จากข้างนอกมาก่อนนะครับก็จะมีนี่ล้อ BBSCIR ขนาด19นิ้วนะครับเบิกใหม่เลยนะนะรัดด้วยยาง Michelin Pilot Sport Cup 2นะครับ4เส้นเลยนะด้านนี้นี่ฟุ้งฟิ้งมาเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบรกหน้านะครับเป็น Brembo GT นะ6พอร์ตนะครับเป็นชุด Big Brake Kit นะครอบกับจานขนาด380มิลนะครับอันนี้จะอยู่คู่หน้าส่วนด้านหลังนี่นะครับอันนี้คาลิเปอร์หลังนะจะเป็นเบรกจาก TTS นะครับก็ซึ่งขนาดใหญ่กว่าแล้วก็จะเป็นจานระบายนะครับจานนี้ใช้ของ EDC USR นะครับแจ๋วเลยมั้ยนะฮะส่วนเรื่องของเครื่องยนต์ความแรงนะการชาร์จเครื่องยนต์ความแรงเนี่ยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเลยนะอย่างแรกที่เราเปิดฝาโปรมาเจอส่วนใหญ่ก็คือนี่เลยกองของแรมแอร์นะครับนี่เป็นกองหัวโฟมเนาะแล้วก็พวกช่ออินเทคนี่ก็คือใส่แทนของเดิมเลยแอร์แม้จะปักอยู่ในรูแล้วก็ต่อกันมานี่สิ่งต่างๆที่เราจะใส่กันเพราะเราจูนส่วนใหญ่น้ำมันจะไม่พอเนาะเราก็จะมีนี่ครับเป็นไส้ในของพัมป์ไฮเพรสเชอร์เนาะของ VIS เนาะมอเตอร์สปอร์ตแล้วก็สิ่งที่เราขายกันประจำเลยคู่กับเทอร์โบก็จะมีไดเวอร์เตอร์วาล์วของ GFB นี่ครับคือของเดิมมันเป็นพลาสติกเนาะอายุขัยมันก็จะสั้นนิดนึงแล้วก็รถที่บูทเยอะๆหรือแต่งเยอะๆจูนเยอะๆเนี่ยแนะนำว่าใส่ดีแน่นอนบูทมันจะนิ่งขึ้นเสถียรขึ้นเนาะแล้วก็คันนี้ใส่เป็นเทอร์โบ K04 ไฮบริดนะก็คือเราสั่งของแต่งเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเวสเกตเทอร์โบมันเป็นของแมมบ้าแมมบ้านะนี่แมมบ้าพวกนี้เราเปลี่ยนค่า K สปริงได้ว่าจะเอาบูทเท่าไหร่ทำให้การจูนง่ายขึ้นและบูทเสถียรขึ้นมากๆและบูทติดไวขึ้นกว่าเวสเกตสแตนดาร์ดแน่นอนแล้วก็มาดูนี่อันนี้คือชุดคิดตัวย้ายเดเวอเตอร์วาลของเดิมเดเวอเตอร์วาลจะแปะอยู่ที่เทอร์โบเนาะมันจะเซอร์วิสยากเวลามีปัญหามีอะไรเนี่ยแต่พอย้ายมาอยู่ข้างหน้ามันเซอร์วิสง่ายขึ้นแล้วก็เวลาการคายอ่ะคายอากาศมันจะคายก่อนจากลิ้นคอนโทรลบอดี้ลิ้นคันเร่งมันจะคายออกมาที่หน้าใบมันจะคายได้เร็วกว่าทำให้อาการเซิร์ชออกหน้าใบอ่ะมันน้อยลงแล้วก็จะมีต่อกันเลยคืออินเตอร์กับดิชาร์จไปนี่สีดำคีบลุกดุดันแรงทนถึกแน่นอนนี่หลอดฟินใหญ่กว่าเดิมระบายความร้อนได้ดีกว่าเดิมเพราะเทอร์โบเนี่ยอุณหภูมิมันร้อยกว่าองศาเนาะหรือ200ไอดีอุณหภูมิร้อยกว่าองศาใช่นะครับถ้าเป็นอินเตอร์เดิมเนี่ยมันก็จะคูลดาวน์ไอดีได้น้อยใช่ได้น้อยใช่ไหมน้อยถ้าใส่อินเตอร์นี้หัวไอดีก็จะเย็นลงใช่ใหญ่กว่าเย็นกว่าก็แรงกว่าใช่แล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือพวกท่อดิชาร์จไปเราเปลี่ยนเป็นของแต่งของ New Speed เหมือนกันก็คือนี่ก็เป็น New Speed แล้วก็เทอร์โบเฟลเดลีสของเดิมมันจะเจาะรูอันนี้คือทึบเลยเวลาเทอร์โบอัดอากาศเข้ามาปุ๊บเข้าตัวท่อดิชาร์จไปเข้าอินเตอร์นี่ยิงตรงๆแรงแน่นอนแล้วก็คันนี้เดี๋ยวก็จะทำการจูนนะเป็นสเตจ3แล้วก็เดี๋ยวไปไดโน่กันใช่จูนว่ามันจะได้ขนาดไหนถนนย่นแบบย่นแล้วย่นอีกแน่ๆคันนี้บอกเลยแล้วคันนี้เป็นรถลูกค้ารักมากเขาซื้อตั้งแต่ป้ายแดงเลยคันนี้เป็นตัว MTM ด้วยเนาะใช่รถน้อยจริงๆใช่ตัว MTM แต่เกิดด้วยคันนี้ก็มีความพิเศษตั้งแต่รถมาแล้วนะครับแล้วก็ยังพิเศษชุดของแต่งมากมายพวกนี้อีกใช่บอกได้คำเดียวว่าเป็น TT Mark II ที่สุดในประเทศคันนึงแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าระหว่างการทำงานเป็นยังไงบ้างไปหน้าตาคล้ายๆกันเลยเห็นไหมไส้กลางเทอร์โบอันนี้คือเราเบิกเทอร์โบ04ใหม่มานะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการคือบูทรอบปลายที่ดีขึ้นหรือว่ามันไหลได้ดีขึ้นกว่าแล้วก็ใบหน้านะครับที่มันแตกต่างกันด้วยนิดนึงเนี่ยเห็นไหมการตัดลมมันจะไม่เหมือนกันแล้วก็ใบท้ายนี่มันจำนวนฟันจะน้อยกว่าจำนวนใบน้อยกว่าแต่ใบใหญ่กว่ากวักลมเยอะกว่าต่อจากที่เราคุยเรื่องเทอร์โบนะครับมันจะมีอีกอย่างนึงที่เราควรจะเปลี่ยนก็คือนี่วิกเกตเทอร์โบของเดิมมันเป็นไม่สามารถแอดจัดตัวค่าสปริงข้างในได้มันจะบูทประมาณ 0.8 แล้วมันจะคายอ่ะมันจะดีดออกเปิดวิกเกตเปิดฝาวิกเกตทำให้บูทมันหายแต่ถ้าเกิดของแต่งอย่างเงี้ยมันสามารถตั้งค่าเคข้างในเนี่ยได้โดยใช้เปลี่ยนที่การเปลี่ยนสปริงเพราะว่าบางคันเราตั้งบูทแบบปิดแล้วแต่ว่ามันยังเปิดหน่อยๆก็มาเปลี่ยนตัวสปริงเนี่ยให้มันแข็งขึ้นทำให้เราสามารถตั้งบูทได้เยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวดูตอนที่มันอยู่กับเทอร์โบเลยปะมา
ต่อกับคันเดิมดีกว่ามาใส่อินเตอร์เพิ่มเติมก็คือมีเรื่องอินเตอร์คูลเลอร์นี่ของแวกเนอร์นะแล้วก็เดเวอเตอร์วาล์วที่เป็นอะแดปเตอร์ของ GFB ก็คือเรามาเริ่มอินเตอร์ก่อนเลยอินเตอร์แวกเนอร์เนี่ยมาดูดีกว่ามาความหนาต่างกว่าเดิมประมาณ1เท่านะคือหนากว่าเดิม1เท่าซึ่งพอมันหนากว่าเดิม1เท่าโฟลว์อากาศที่วิ่งเข้าไปวิ่งผ่านอ่ะมันสามารถดูดความร้อนจากอากาศจากเทอร์โบอัดเข้าเครื่องอ่ะจาก100กว่าองศาหรือ200องศาลดเหลือแค่40 50 60อยู่ที่ว่าอุณหภูมิภายนอกมันได้แค่ไหนซึ่งของเดิมอ่ะพอความร้อนได้ช้าเวลาซัดนานๆอ่ะมันจะเกิดการฮีทสโตรกที่อินเตอร์แต่พอมันหนาขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วโฟลว์อากาศมันวิ่งได้ดีระบายความร้อนได้ดีกว่ามันก็จะแรงขึ้นโดยปริยายนะครับแล้วก็มันจะแรงไม่ตกแล้วก็อย่างที่2ก็คือเดเวอเตอร์วาล์วนี่เป็นทองเหลืองเนาะนี่ทองเหลืองกับอลูมิเนียมทำสีพาราโคสีดำมาก็ของเดิมเป็นพลาสติกนี่ครับถึงอายุไขนานๆเข้าก็แตกกรอบซึ่งคันนี้ก็เราแนะนำมา GFB ดีกว่าเพราะว่าคันนี้เราใส่เทอร์โบเป็นสเตจ3เนาะเป็น K04 ไฮบริดก็อย่างอีกสุดท้ายของอินเตอร์แวกเนอร์นี่มาดูดีกว่าท่ออินเตอร์เดิมผ้าใบมันบางมากหรือแทบจะเป็นแค่ชั้นเดียวซึ่งของแวกเนอร์เห็นไหมผ้าใบหนาซึ่งพอมันหนาสิ่งข้อดีคืออะไรเวลามันบูสต์เยอะๆมันไม่เป่งมันไม่บวมแล้วมันทนความร้อนได้ดีกว่าซึ่งเวลาเราอัดบูสต์เยอะๆความร้อนเยอะๆก่อนเข้าอินเตอร์ท่ออินเตอร์มันจะทนขึ้นทำให้มันไม่แตกหรือระเบิดแล้วก็ไปตอนสายได้เลยครับที่ได้ครับที่ล้อเมื่อเช้าไปวัดมา316ที่ล้อที่เครื่อง360ม้ากับ TT ธรรมดานะไม่ใช่ TDS ขับ2ข้างหน้าขับโคตรมันไม่น่าเชื่อว่ารถ16 17ปีรีสโตร์ใช้คำว่ารีสโตร์ทั้งคันในระดับที่ไม่ได้เปลี่ยนหมดใช้คำนี้ดีกว่าขับมันมากย้ำนะว่าขับมันมากเราพยายามอินพุตเทคโนโลยีปี2020ขึ้นมาเนี่ย
พื่อใส่ลงไปในรถคันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก๊อฟเคยพูดไว้แล้วมันก็เลยนานเพราะว่าต้องบอกว่ารถคันนี้มันเกิดมาประมาณปี2010 2008ถูกป่ะพอเป็น2020แล้วอะเทคโนโลยีใหม่ๆมันมาเนี่ยเราพยายามที่จะให้เขารู้จักกันเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใส่ในรถพวกนี้ถ้าทำดีอะมันดีไปเลยแต่ถ้าสมมติว่าทำไม่เป็นเนี่ยมันเลยนะเพราะมันไม่รู้จักกันนะครับผมก็เป็นอันจบพิธีดีเลย์ลูกค้าไปหลายวันต้องขอโทษลูกค้าด้วยนะครับด้วยเหตุผลที่สุดวิสัยจริงๆนะครับผมเราเจออะไรในสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเจอและเราก็ต้องทำตรงนั้นให้มันจบก่อนที่เราจะเพิ่มความแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยโมชั่นกะลาดครับเราจะไม่ส่งรถถ้าสมมุติเราไม่มั่นใจว่ารถมันพร้อมออกลบไม่ได้ไปลบกับคนอื่นนะลบกับตัวเองเนี่ยแหละลบกับเจ้าของรถนี่แหละเพราะในระดับที่ลูกค้าเนี่ยขับรถขนาดนี้แล้วทำรถขนาดนี้ผมว่าเขาก็ต้องอยากมีความสุขเมื่อเขานั่งอยู่หลังพวงมาลัยกดไปต้องไม่กินข้าวลิงกดไปความแรงต้องมาช่วงล่างต้องดีเบรกต้องหนึบความปลอดภัยนะสำคัญเห็นป่ะความปลอดภัยสำคัญโอเคไหมโมชั่นกะลาดครับแรงปลอดภัยรับผิดชอบทีเซ็นเตอร์หล่อReally hit him up, do a feature for free. Nah, bitch, this be that UAV. Fucking sick of you bitches thinking they're running the scene. But guys, I'm really thinking that you should. If you ever got a chance, you think you would? Honestly, you really must have misunderstood. We only fuck it with the sound from the hounds in the woods.